ับกระทรวงพลังงานนะโดยพพหรืออนุรักษ์พลังงานกับกรมโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพนะครับการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอนะครับเรามองใน3มิติด้วยกันคือเรื่องของการเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมในตัวด้วยนะครับโดยใช้แนวคิดของดิจิตอลเข้าไปในการจับทุกจุดนะครับอันนั้นโดยทางพพกระทรวงพลังงานกระทรวงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นได้ทำโปรเจกต์รวมไปในอุตสาหกรรมเป้าหมายในหลายอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะที่มีหม้อน้ำเพราะนั้นหม้อน้ำจะเห็นนะครับปกติใช้พลังงานเยอะ2ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยนะครับในหลายทางมีการจัดการระบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นทางเรากับพพก็เข้าไปร่วมทำงานการในการออกแบบบ้างในการตรวจนะครับเอาเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะเรื่องของการวัดในลักษณะของดิจิตอลในการตรวจสอบนะครับเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่าการติดต่อเนื่องหรือ continuous monitoring นะครับตรวจสอบที่กระบวนการในการใช้พลังงานในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของพลังของเชื้อเพลิงที่ใส่เข้าไปแล้วก็เรื่องของตัวเขาเรียกว่าตัวชี้หรือพารามิเตอร์ทุกตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งนะครับติดที่ปล่องบ้างหรือแม้กระทั่งที่ปล่อยของสีออกสู่อากาศบ้างนะครับให้อยู่ภายใต้เรียกว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เรานั้น3มิตินี้ทั้งสองกระทรวงทำงานร่วมกันครับก็เราคิดว่าในบริบทของ4.0ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเอเนอร์จีนะครับหรือเรื่องสมาร์ทแฟคทอรี่ของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นก็จะทำงานสอดประสานกันในการถ้าเกิดเป็นเอเนอร์จีดิจิตอลเอเนอร์จีนั้นก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของอาคารบ้านนะครับเรื่องว่าการใช้พลังงานนั้นลดลงมากน้อยขนาดไหนแล้วมาใส่เข้าไปใน Factory 4.0 ก็จะดูว่าการใช้พลังงานในโรงงานนั้น1มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไหม2ประหยัดลดลงมากไหมนะครับแล้วก็แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ Industry 4.0 ซึ่ง Factory 4.0 ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือต้องมองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ต้องมองเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยแต่ที่สำคัญตรงนี้เราลงไปที่ SD พอสมควรเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมีเงินทุนมีอะไรเรื่องความรู้วิทยาการค่อนข้างครบนะครับแต่วันนี้เราลงไปที่อย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าก็เป็นโรงงานขนาดเล็กนะฮะ VSD ก็เป็นต้นแล้วก็โรงอาหารโรงงานปาล์มเป็นต้นนะครับซึ่งใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งเรื่องของโรงงานเกษตรแปรรูปอาหารเป็นต้นที่จะใช้หม้อน้ำซึ่งจะเป็นสิ่งที่อันตรายหากมีการจัดการที่ไม่ค่อยดีหรือมีระบบของการบริหารการติดตามที่ไม่ค่อยดีวันนี้หลายแห่งที่เราเห็นนะครับก็ลดพลังงานได้ก็บางแห่งเป็น 10% บางแห่งก็เกือบ 10% ซึ่งที่มันก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของงานเราด้วยครับ